แดงชัยภูมินะครับตัวนี้มาจากจูเนียร์ฟาร์มนะครับปัจจุบันอายุเพียง10เดือนมาจากอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นทายาทของนี่สายตาอีกตัวนะเป็นทายาทของเจ้าแดงบ้านสิงห์นะครับกับแม่ลูกสาวเจ้ารักนะครับคือการผสมผสานกันระหว่างสายหนึ่งอุบลกับสายเจ้าสันคือสายเจ้ารักนะครับตัวนี้นะครับเป็นงัวที่เรียกว่าเหมาะๆนะเจ๊นะเหมาะๆครบๆ10เดือนนะกระบาลได้ขนาดนี้นะคืองัวเนี่ยบางตัวเนี่ยจะเป็นกระบาลโหนกนะครับแต่ไม่กว้างตัวนี้ฐานกระบาลกว้างนะครับแล้วเดี๋ยวรอเขาลั่นอีกนึงคือสายแดงบ้านสิงห์เนี่ยครับสายนี้จะโดดเด่นคือเรื่องทรงหูอาจจะไม่ยาวเวอร์หมอกๆนะเจนะแต่ทรงสวยทรงจะสวยครับแล้วก็กระบาลเขาจะเบ่งออกแล้วนิ่งเดี๋ยวพอเขาเดินนะครับสายแดงบ้านสิงห์หลายๆคนจะเห็นว่าที่ลงในโซเชียลจะเป็นพวกตัวเมียที่เราเห็นก็คือโคนเขาจะกดลงและช้อนขึ้นนะครับเนี่ยมันจะทำให้กระบาลเบ่งขึ้นตัวเนี้ยอนาคตกระบาลเก่งแน่นอนนะครับเป็นงัวหมอกๆครบๆเรียกง่ายว่างัวประกวดนะครับงัวประกวดจะเป็นงัวที่ครบๆนะครับอาจจะไม่เวอร์วังอะไรใช่ใช่แล้วฝึกมาดียืนนิ่งมากตัวนี้คือโตมานะพวกก็สามารถพัฒนากับพวกสายเจ้าสายสายมาริโอในปัจจุบันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกมาริโอหรือหลานมาริโอตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องคอยติดตามพัฒนาการนะครับถือว่ามาดีนะครับเอาไว้ติดตามกันครับขอบคุณนะครับกับเจ้าแดงชัยภูมิจูเนียร์ฟาร์มครับขอบคุณมาก